ิคลาโคโตบุกินะครับเกิดจากความร่วมมือนะครับของ developer ไทยนะครับที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยมายาวนานกว่า20ปีประกอบกับทางสยามโคโตบุกินะครับซึ่งเป็นเอเจนต์เฮ้าส์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการหาบ้านเช่าให้กับชาวญี่ปุ่นที่เรากล้าการันตี 6-5 ปีเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าสยามโคโตบุกินะครับซึ่งมีประสบการณ์มีลูกค้าอยู่ในมือมากนะครับซึ่งปีหนึ่งก็ส่งลูกค้าให้กับตึกต่างๆนี่ก็เป็นพันยูนิตนะครับสมมติท่านลงทุนยูนิตละ10ล้านบาทนะครับ 6% ก็คือ 6% ต่อปีก็คือ 600,000 บาทนะครับหารด้วย12ท่านก็จะได้รับเดือนละ 50,000 บาทซึ่ง 50,000 บาทนี้ท่านก็ได้รับเน็ตเนื่องจากว่าไม่ต้องมาเสียค่าในหน้าให้กับเอเจนต์ปีละ1เดือนเพราะนั้นท่านก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติกองกลางของเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนญี่ปุ่นอยู่เพราะฉะนั้นผมหาลูกค้าไม่ยากถึง10ปี20ปีก็เราก็หาให้ได้ตลอดครับเรามีความรู้ของคนญี่ปุ่นต้องการแล้วเราอยากสร้างเองเราก็อยากให้คนญี่ปุ่นเช่าที่ลูกคนญี่ปุ่นกันชอบกันเองกองกลางอื่นอาจจะสร้างไปแล้วก็ค่อยหาลูกค้าไปแต่ลูกค้าอาจจะไม่ถูกใจแบบนี้แต่เรามีตลาดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรอยู่แล้วพอหนึ่งมีทั้งหมด11ห้องแล้วก็มี9แบบห้องนี้กับห้องข้างๆไซส์ไม่เหมือนกันเวลาไซส์ไม่เหมือนกันนี่หาลูกค้าเวลาหาลูกค้าง่ายขึ้นปกติแล้วเป็นคนมองหาพวก property พวกคอนโดบ้านซื้อเพื่อปล่อยเช่าให้ลงทุนอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นคอนโดแรกในเมืองไทยเลยที่โฟกัสไปเรื่องของการลงทุนให้กับนักธุรกิจหรือเอ็กซ์แพตชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะเขาสร้างคอนโดนี้ขึ้นมาด้วยความเข้าใจเขารู้ว่าคนญี่ปุ่นต้องการอะไรเช่นต้องการซิงค์ล้างจานที่ใหญ่ต้องการครัวที่แม่บ้านขณะทำอาหารเนี่ยก็สามารถเห็นลูกๆเล่นไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วชาวญี่ปุ่นเขาก็จะชอบให้ทางที่ห้องครัวแล้วก็ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยอยู่ในที่ที่รับแสงสว่างมากที่สุดห้องนอนกลับไปอยู่ทางประตูทางเข้าแต่ละฟลอร์แต่ละชั้นเนี่ยทุกยูนิตจะออกแบบไม่เหมือนกันทำให้แต่ละยูนิตจะไม่มีการแข่งขันกันเองแต่ละห้องมีเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นแต่ละห้องเนี่ยมีจุดขายที่ไม่เหมือนกันทำให้การปล่อยเช่านั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับเหมือนเพชร ที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายของกรุงเทพมหานครและบอกได้เลยว่าพื้นที่แบบนี้คงจะหาไม่ได้อีกแล้วในอนาคตผมไม่คิดว่าจะมีการลงทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความเสี่ยงต่ำเท่านี้มาก่อน 6% 5ปีนี่ถือว่าเยอะมากๆนะผมซื้อไป3ห้องนะครับก็อยู่เอง1ห้องแล้วก็ปล่อยให้เช่า2ห้องครับสำหรับผมนะครับโดยเฉพาะอาชีพแพทย์เนี่ยจริงอยู่ว่ามีรายได้ผลตอบแทนสูงนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้แรงงานเราแรกใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งผมก็มองไปในอนาคตนะครับถ้าเราแก่ตัวลงหรือว่าเราไม่มีแรงจะมาทำงานอย่างนี้ได้ตลอดเนี่ยนะครับเราจะได้รายได้เป็นยังไงนะครับก็เลยมองที่การลงทุนนะครับที่จะให้ความมั่นคงระยะยาวนะครับแต่การศึกษาข้อมูลรายละเอียดผลตอบแทนที่ได้จากวิลลาศิคลาแล้วผมก็รู้สึกพอใจแล้วก็ตัดสินใจลงทุนที่นี่ผมมองในแง่ของคุ้มค่าเนี่ยตำแหน่งกำแพงที่ตั้งเนี่ยดีที่สุดในกรุงเทพแล้วครับการจะลงทุนอะไรสักอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก็บสะสมเงินออมแม้กระทั่งเงินฝากเนี่ยในอนาคตอันใกล้ผมก็เชื่อว่าธนาคารคงไม่รับประกันเงินฝากอีกแล้วเพราะนั้นการลงทุนที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยเราต้องคิดให้ดีแต่ในขณะที่นี่นะครับรับประกันคืนเงิน 6% เป็นเวลา5ปีนะครับเรียกว่าแค่คำนวณ 6% เนี่ยมันก็มากกว่าดอกเบี้ยที่เราฝากเงินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับและยังรับประกันตั้ง5ปีนะครับพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นการทำรายได้ที่ไม่เสี่ยงเลยผมก็พอใจมากครับแบบห้องเนี่ยจะตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนญี่ปุ่นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนสถานที่ที่ทุกคนมารวมกันก็คือห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นก็อยู่ติดกับครัวอาจจะทำอาหารเสร็จแล้วก็ยกมานี่คือไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วเราก็ชอบทำเลที่ทองหล่ออยู่แล้วใช่ไหมคะแต่มีการันตีเรื่องค่าเช่าเข้ามาด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะซื้อที่นี่ค่ะบริษัทขายเนี่ยเป็นโคโตบุกิก็แฟนของอะไรเรียลเอสเตทขายให้เช่าที่คนญี่ปุ่นเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าจะมีลูกค้าด้วยคิดว่าน่าจะให้เช่าที่คนญี่ปุ่นคิดว่าน่าจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เขาลงใส่ในห้อง
มันครบเครื่องโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินมาต่อเติมอะไรเราก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้ทันทีในเนื้อที่ไร่กว่าแล้วเขาสร้างแค่60กว่ายูนิตก็มองดูแล้วเขาไม่ได้เอาเปรียบผู้อยู่เขาก็เลือกบุคคลที่มาอยู่ละไม่ต้องไปปนกับอะไรต่อมีอะไรให้มากฉะนั้นสิ่งแวดล้อมตรงนี้สำคัญคิดว่า 6% นี้สามารถผ่อนถ้าเราไม่ซื้อสดเราไม่ต้องใช้เงินก้อนอีกก้อนหนึ่งไปลงทีหลังมันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวมันเองได้ถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าในมือเขาเยอะฉะนั้นคิดว่าตัวเองมาลงทุนตัวเนี้ยไม่ผิดหวังเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องหาคนอ่ะมาลงโครงการเขาก่อนถึงจะไปลงที่อื่นตัวเองเนี่ยใช้บริการของโคโตบุกิในการหาห้องเช่าและห้องพักให้กับคนญี่ปุ่นที่ทำงานที่พนักงานฉันก็ใช้บริการของโคโตบุกิเนี่ยมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้เขารู้จักความต้องการของลูกค้าชัดเจนว่าลูกค้ากลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยต้องการอะไรเขาดีไซน์เพื่อคนญี่ปุ่นตามไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นจริงๆผมมีเพื่อนญี่ปุ่นเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามหาคอนโดที่ดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะใหม่แต่ว่าเนื่องจากว่าผมคุ้นเคยกับโคโตบุกิเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าเขาเป็นในหน้าญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้คนญี่ปุ่นไว้ใจเขาเหตุผลที่ซื้อ2ห้องเขาคิดว่าบริการลงทุนที่คุ้มค่ามันมีเหตุผลที่ดีที่จะทำโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าลงทุนจริงๆผมคิดว่าเป็นโครงการที่มีตลาดชัดเจนถ้าเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วการันตีแน่ๆว่าเราได้ 6% เนี่ยเป็นเวลา5ปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆ